่วยที่5ปฏิกิริยาเคมีสาระการเรียนรู้1ความหมายของปฏิกิริยาเคมี2สมการเคมี3ชนิดของปฏิกิริยาเคมี4พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี5อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี1ความหมายของปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมีคือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นกับสารและได้เป็นสารชนิดใหม่ขึ้นมาซึ่งจะมีสมบัติทางเคมีและทางกายภาพแตกต่างกันกับสารตั้งต้นในขณะเกิดปฏิกิริยาเคมีนอกจากจะได้สารผลิตภัณฑ์แล้วยังสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นว่าเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือไม่ได้จากสิ่งต่อไปนี้ 1. สีของสารถ้าสีของสารหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเช่นจากไม่มีสีเป็นสีน้ำตาลแดงหรือจากสีแดงเป็นสีเขียวแสดงว่ามีสารใหม่เกิดขึ้นจึงเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีเช่นการเกิดแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์จากแก๊สไดไนโตรเจนเตตาออกไซด์ 2. ตะกอนถ้าก่อนการเปลี่ยนแปลงไม่มีตะกอนแต่หลังการเปลี่ยนแปลงมีตะกอนเกิดขึ้นแสดงว่าตะกอนนั้นคือสารใหม่จึงเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีเช่นผสมสารละลายโซเดียมคลอไรด์กับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตเกิดเป็นตะกอนสีขาวของซิลเวอร์คลอไรด์ขึ้น 3. แก๊สถ้าก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่มีแก๊สแต่หลังการเปลี่ยนแปลงมีแก๊สเกิดขึ้นแสดงว่าแก๊สนั้นคือสารใหม่จึงเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีเช่นเมื่อใส่ชิ้นโลหะแมกนีเซียมซึ่งเป็นของแข็งลงในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกซึ่งเป็นของเหลวปรากฏว่ามีแก๊สไฮโดรเจน 4. กลิ่นถ้ากลิ่นเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนแสดงว่ามีสารใหม่เกิดขึ้นจึงเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีเช่นเมื่อผสมสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ปรากฏว่ามีแก๊สแอมโมเนียเกิดขึ้น 2. สมการเคมีหมายถึงสมการที่เขียนแทนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีแสดงสูตรหรือสัญลักษณ์ของสารที่เข้าทำปฏิกิริยากันซึ่งเรียกว่าสารตั้งต้นหรือสารเริ่มต้นส่วนสารใหม่ที่เกิดขึ้นเรียกว่าสารผลิตภัณฑ์การบอกสถานะของสาร L ย่อมาจาก liquid คือของเหลว S ย่อมาจาก solid คือของแข็ง G ย่อมาจากแก๊สคือสถานะแก๊สAQ ย่อมาจาก aqueous แสดงว่าสารนั้นละลายในน้ำเรียกว่าสารละลายการเขียนลูกศรแสดงการเกิดปฏิกิริยาเคมีแสดงการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าแสดงการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าและย้อนกลับได้การเขียนภาวะเงื่อนไขในบางครั้งการเขียนสมการเคมีอาจแสดงภาวะเงื่อนไขไว้ด้านบนลูกศรดังนี้แสดงว่าปฏิกิริยานั้นต้องใช้ความร้อนแสดงว่าปฏิกิริยาต้องใช้แสงหลักการดุลสมการเคมีในการเขียนสมการเคมีแทนการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะต้องทำให้จำนวนอะตอมของธาตุในสารตั้งต้นเท่ากับจำนวนอะตอมของธาตุในสารผลิตภัณฑ์ซึ่งเรียกว่าดุลสมการโดยมวลของสารตั้งต้นจะเท่ากับมวลของสารผลิตภัณฑ์เสมอเป็นไปตามกฎทรงมวล
ขั้นตอนการดูลสมการเคมี 1. ดูลท่าที่เหมือนกันให้มีจำนวนอะตอมทั้ง2ด้านเท่ากัน 2. ดูลจำนวนอะตอมของสารในโมเลกุลจำนวนมากก่อนโมเลกุลที่มีจำนวนอะตอมน้อยให้ดูลทีหลัง 3. โมเลกุลของน้ำและธาตุอิสระออกซิเจนไฮโดรเจนโซเดียมอลูมิเนียมให้ดูลทีหลัง 3. ชนิดของปฏิกิริยาเคมี 1. ปฏิกิริยาการรวมตัวหรือปฏิกิริยาสังเคราะห์ปฏิกิริยาการรวมตัวเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการรวมตัวของสารมากกว่า1ชนิดเกิดเป็นสารผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารประกอบใหม่ดังสมการ 2. ปฏิกิริยาการสลายตัวปฏิกิริยาการสลายตัวเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากโมเลกุลเดี่ยวเกิดการสลายตัวออกไปเป็นธาตุหรือโมเลกุลเล็กๆ เนื่องจากได้รับพลังงานเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารประกอบ2ชนิดขึ้นไป 3. ปฏิกิริยาการแทนที่อย่างง่ายปฏิกิริยาการแทนที่อย่างง่ายเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการแทนที่ของธาตุเดี่ยวที่มีความว่องไวกับอะตอมอื่นของสารประกอบได้เป็นสารประกอบใหม่ที่มีความเสถียรกว่า 4. ปฏิกิริยาการแทนที่2ชั้นปฏิกิริยาการแทนที่2ชั้นเกิดจากสารประกอบ2ชนิดที่เข้าทำปฏิกิริยากันได้เป็นสารประกอบใหม่อีก2ชนิดเป็นปฏิกิริยาสลับคู่กันขององค์ประกอบในสารประกอบ2ชนิดได้เป็นผลิตภัณฑ์ 5. ปฏิกิริยาการเผาไหม้เป็นปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ทุกชนิดและสารประกอบอะอินทรีย์บางชนิดที่สามารถเผาไหม้ในอากาศได้โดยการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ 6. ปฏิกิริยาการทำให้เป็นกางปฏิกิริยาการทำให้เป็นกางเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างสารประกอบที่เป็นกรดหรืออะโลหะออกไซด์กับเบสหรือโลหะออกไซด์ได้สารผลิตภัณฑ์เป็นสารประกอบเกลือและน้ำ 4. พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีปฏิกิริยาดูดความร้อนเป็นปฏิกิริยาที่ดูดความร้อนเข้าไปสลายพันธะมากกว่าพลังงานที่คายออกมาเพื่อสร้างพันธะโดยในปฏิกิริยาดูดความร้อนนี้สารตั้งต้นจะมีพลังงานต่ำกว่าสารผลิตภัณฑ์เมื่อ H คือค่าปริมาณความร้อนหรือ enthalpy ที่เปลี่ยนแปลงไปของปฏิกิริยาเคมีซึ่งเป็นค่าความแตกต่างระหว่างปริมาณความร้อนของผลิตภัณฑ์และตัวทำปฏิกิริยาถ้ามีเครื่องหมายบวกแสดงว่าเป็นปฏิกิริยาแบบดูดความร้อนแต่ถ้ามีเครื่องหมายลบแสดงว่าเป็นปฏิกิริยาแบบคายความร้อนปฏิกิริยาดูดความร้อนจากกราฟอธิบายได้ว่าสารตั้งต้นพลังงาน E1 พลังงานก่อกำมันของปฏิกิริยาเท่ากับ EA และผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมีพลังงาน E3 มีค่าสูงกว่า E1 ระบบจึงดูดพลังงานเข้าไปมีค่าเท่ากับ E3 ลบ E1 เท่ากับบวก Eปฏิกิริยาคายความร้อนเป็นปฏิกิริยาที่ดูดพลังงานเข้าไปสลายพันธะน้อยกว่าที่คายออกมาเพื่อสร้างพันธะโดยในปฏิกิริยาคายความร้อนนี้สารตั้งต้นจะมีพลังงานสูงกว่าผลิตภัณฑ์จึงให้พลังงานความร้อนออกมาสู่สิ่งแวดล้อมทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นเมื่อเอามือสัมผัสภาชนะจะรู้สึกร้อนปฏิกิริยาคายความร้อนจากกราฟอธิบายได้ว่าสารตั้งต้นมีพลังงาน E1 เม
เมื่อโมเลกุลของสารตั้งต้นชนกันมีพลังงานสูงขึ้นเป็น E2 หลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นสารผลิตภัณฑ์ซึ่งมีพลังงาน E3 ผลต่างระหว่างพลังงาน E2 กับ E1 คือพลังก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยาหรือพลังงานกระตุ้น EA เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมีพลังงาน E3ซึ่งมีค่าน้อยกว่า E1 ระบบจึงคายพลังงานออกมาเท่ากับ E3 ลบ E1 เท่ากับลบ E จึงเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน 5. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีหมายถึงปริมาณสารตั้งต้นที่หายไปต่อ1หน่วยเวลาหรือปริมาณผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นต่อ1หน่วยเวลาการวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีปฏิกิริยาเคมีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออนุภาคของตัวทำปฏิกิริยาเข้ามาชนกันในภาวะที่เหมาะสมทั้งทิศทางและพลังงานในการชนจนสามารถข้ามผ่านพลังงานก่อกัมมันต์ทำให้อนุภาคนั้นเกิดการจัดเรียงอะตอมใหม่พันธะเดิมสลายไปและสร้างพันธะใหม่ขึ้นมาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 1. ความเข้มข้นของสารตั้งต้นถ้าสารตั้งต้นเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นมากอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเร็วเนื่องจากตัวละลายมีโอกาสชนกันมากขึ้นบ่อยขึ้นในทางตรงกันข้ามถ้าเราเพิ่มปริมาตรของสารละลายโดยความเข้มข้นเท่าเดิมอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเท่าเดิม 2. พื้นที่ผิวสัมผัสกรณีที่สารตั้งต้นมีสถานะเป็นของแข็งสารที่มีพื้นผิวสัมผัสมากจะทำปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นเนื่องจากสัมผัสกันมากขึ้น 3. ความดันกรณีที่สารตั้งต้นมีสถานะเป็นแก๊สถ้าความดันมากปริมาตรก็ลดลงและปฏิกิริยาจะเกิดได้เร็วเนื่องจากอนุภาคของสารมีโอกาสชนกันมากขึ้นบ่อยขึ้นในพื้นที่ที่จำกัดนั่นเอง 4. อุณหภูมิการที่อุณหภูมิของสารตั้งต้นเพิ่มขึ้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นโมเลกุลของสารในระบบจะมีพลังงานจนสูงขึ้นและมีการชนกันของโมเลกุลมากขึ้น 5. ตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นสารเคมีที่ช่วยทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นเนื่องจากตัวเร่งจะช่วยในการลดพลังงานกระตุ้นช่วยปรับกลไกในการเกิดปฏิกิริยาให้เหมาะสมกว่าเดิมโดยจะเข้าไปช่วยตั้งแต่เริ่มปฏิกิริยาแต่เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาจะกลับมาเป็นสารเดิม 6. ตัวหน่วงปฏิกิริยาเป็นสารที่เติมลงไปในปฏิกิริยาแล้วทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาลดลงเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาจะได้กลับมาเท่าเดิมเช่นการเติมโซเดียมเบนโซเอทลงในอาหารสำเร็จรูปจะป้องกันการบูดเน่าของอาหารได้เนื่องจากโซเดียมเบนโซเอททำหน้าที่เป็นตัวขัดขวางทำให้ปฏิกิริยาบูดเน่าของอาหารช้าลง 7. ธรรมชาติของสารเนื่องจากสารมีแรงยึดเหนี่ยวแตกต่างกันโดยปกติสารประกอบไอออนิกจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าสารประกอบโควาเลนต์ดังนั้นสารประกอบไอออนิกจะเกิดปฏิกิริยาเร็วกว่าสารประกอบโควาเลนต์